คลียร์ชัดค่ะบิ๊กบาร์เทอร์นะคะภรรยาของคุณสอนรามเทพพิทักษ์ค่ะโดนถามนะคะว่าไปทำจมูกมาเหรอก็ช่วงนี้ค่ะมีกระแสดราม่าไม่หยุดไม่หย่อนนะคะสำหรับสาวติ๊กค่ะภรรยาคนสวยของคุณหนุ่มสอนรามนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะคุณหนุ่มนั้นไปแจ้งความนะคะกรณีที่มีคนนะคะมากดถอนเงินของเขาออกไปนะคะรวมเป็นเงินกว่า 450,000 บาทค่ะจนกลายเป็นประเด็นดราม่านะคะเพราะว่ามีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะให้ธนาคารกสิกรค่ะเข้าไปตรวจสอบนะคะพอหลังจากที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่าเป็นคนใกล้ตัวของเขานั่นเองค่ะแต่ทว่าค่ะชาวเน็ตก็อยากจะเผือกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนใกล้ตัวที่ว่านั้นเป็นใครกันแน่ค่ะเพราะว่าคุณหนุ่มสอนรามนะคะยังไม่ได้ถอนแจ้งความออกไปนะคะก็ทำให้ดราม่าค่ะโยงไปถึงสาวติ๊กนะคะภรรยาค่ะที่โดนคอมเมนต์นะคะไถ่ถามถึงเรื่องนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรนะคะพอถามไปถามมาค่ะไม่ได้คำตอบชาวเน็ตก็ถามไปถึงองค์ประกอบบนใบหน้าของสาวติ๊กแทนค่ะนั่นก็คือจมูกนะคะที่โดนทักค่ะว่าสวยขึ้นนะคะจมูกสวยไปทำจมูกที่ไหนมานะคะทำเอาเจ้าตัวค่ะรีบออกมาแจ้งนะคะโดยฉับพลันค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะโดยในคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่าแม่ทำจมูกมาใหม่เหรอคะแซ่บค่ะซึ่งคุณติ๊กค่ะก็ตอบกลับมานะคะบอกว่าไม่ได้ทำค่ะแม่เจ้าตัวนะคะก็ออกมาตอบชัดๆแล้วนะคะว่าจมูกนี้นะคะแม่พ่อแม่ให้มานะคะส่วนเรื่องเงินที่หายไปนะคะใครอะไรยังไงเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบนะคะเอาเป็นว่าเขามาตอบคำถามเรื่องนี้นะแหมทำให้เรานะก็ตกอกตกใจนะคะนึกว่ามาตอบเรื่องนั้นนะที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นอัปเดตแล้วกันค่ะตอนนี้นะคะเรื่องนั้นยังไม่ตอบค่ะมาตอบเรื่องจมูกแทนนะคะค่ะก็เอามาฝากแล้วกันค่ะมีข่าวสกู๊ปประมาณนี้นะคะก็ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราไว้นะคะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆแล้วจะเอามานำเสนออีกแล้วกันค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า